มอ้าวไปกันที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์นะครับนี่คือ Honda LPGA Thailand 2024นะครับโดยมีทางด้านของประธานคณะกรรมการบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยครับคุณพิทักษ์พฤทธิสาริกรร่วมกับทางด้านของวินนี่เฮงผู้บริหารของ IMG นะครับก็เป็นการแถลงข่าว Media Launch ครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็เป็นการที่มาเล่าถึงความพร้อมแหละนะครับของทัวร์นาเมนต์นี้ระดับโลกเลย Honda LPGA Thailand 2024ปีที่17เข้าไปแล้วนะครับชิงเงินรางวัลรวม62ล้านบาทที่สยามคันที่คลับโอคอสพัทยา 22-25 กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับซึ่งการกลับมาของรายการ Honda LPGA Thailand นะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนึงที่แฟนกอล์ฟเนี่ยตั้งตารอเป็นพิเศษพี่พิทักษ์เขาว่าอย่างนั้นครับนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่จัดต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็ผลงานของนักกอล์ฟไทยในรายการนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมด้วยนะครับเป็นการเล่นที่ทำให้เราเองได้ฉายแสงในเวทีนานาชาตินะครับก็เชื่อว่าการลุ้นแชมป์ของนักกอล์ฟสาวไทยจะตื่นเต้นกว่าเดิมแน่นอนแน่นอนแน่นอนปีนี้น่าสนใจด้วยนะครับนักกอล์ฟหญิงชั้นนำตอบรับเข้าร่วมเนี่ย72คนนะฮะเข้าร่วมรายการนี้แบบไม่มีตัดตัวด้วยนะครับขณะเดียวกันครับในการแข่งขัน Honda LPGA ในปีหน้าเนี้ยนะครับใน National Qualify เนี่ยเพื่อผลักดันนักกอล์ฟไทยทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นเนี่ยให้ก้าวสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่องมีโครงการที่จะฝึกงานยังแอมบาสเดอร์ด้วยมีกอล์ฟคลินิกมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้วยครับงานนี้นี่ทุกองคาพยพในวงการกอล์ฟสตรีนี่เดินหน้าแน่นอนครับและที่สำคัญครับมันคือเสน่ห์ไปแล้วกอล์ฟ Honda LPGA เนี่ยมันต้องที่สยามคันที่ครับเท่านั้นแล้วมันต้องโอคอร์สด้วยครับผมยากมากผมเคยไปเดินตามรอยนะฮะเป็นไงฮะลูกกอล์ฟตกนี่วิ่งเป็นกระจกเลยกรีนอะย่าอย่างเตียนโอ้โหมันเร็วมากแล้วตียากมากนะโอคอร์สเนี่ยนะครับต้องระดับสุดยอดจริงคือต้องคิดตั้งแต่ขึ้นวงไปจนจบเลยถูกต้องนะครับตื่นเต้นเลยปีนี้ต้องไปดูซะหน่อยครับผมนะฮะ